วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่10มีนาคม2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมื้อค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาพพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของทางรายการเรามีนัดกันนะครับกับวันเสาร์ที่26มีนาคม2559นี้ที่สภากาชาดไทยครับขอเชิญแฟนรายการทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้แต่ครั้งนี้เวลานัดหมายเราจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมเราบริจาคกันช่วงเช้านะครับแต่ที่ผ่านมาก็มีแฟนรายการหลายท่านที่มาไม่ทันเพราะว่าหลายคนเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานหรือว่าใต้ฉะนั้นครั้งนี้เราจะนัดกันตอนบ่ายโมงตรงของวันเสาร์ที่26อีกส่วนหนึ่งก็คือในช่วงบ่ายเนี่ยจำนวนคนนะครับที่มาบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะน้อยกว่าช่วงเช้าฉะนั้นการที่เราไปกันเป็นหมู่คณะก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเสาร์ที่26นี้บ่ายโมงนะครับและเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจจิตอันเป็นกุศลของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ทางรายการได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอาคมสุนทรครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนจะได้มอบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วสำหรับคนที่ลงทะเบียนบริจาคโลหิต60ท่านแรกนะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0851293697และ0831997972ครับอันนี้ก็สำหรับ60ท่านแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนนะมีความตั้งใจอยากจะมาร่วมการบริจาคเลือดคืนรับมากกว่านี้เราก็รับเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วก็บางท่านที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสบริจาคเลือดเลยนะคะแต่ว่าร่างกายตอนนี้เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยก็มาร่วมกันได้นะคะเพราะว่าในส่วนของคลังเลือดนะคะบุเวลามีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยบางทีจำเป็นต้องใช้อย่างมากจริงๆนะก็มาร่วมการก็แล้วกันคือสำหรับในส่วนของคุณประโยชน์หรือว่าอานิสงส์เนี่ยก็อย่าไปได้คาดหวังอะไรเพียงแค่ว่าถ้าเราสามารถที่จะต่อชีวิตต่อลมหายใจคนที่เขาประสบอุบัติเหตุนะครับหรือว่ามีปัญหาสุขภาพต้องทำการผ่าตัดและใช้เลือดเป็นจำนวนมากเนี่ยสิ่งต่างๆที่พวกเราทำนั้นสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากได้จริงๆนะครับคุณสมบัติของคนที่สามารถบริจาคโลหิตได้อันนี้แจ้งให้ทราบโดยสังเขปแล้วกันนะครับก็การเตรียมตัวเนาะหนึ่งเลยคือน้ำหนักต้อง45นะคะกิโลกรัมขึ้นไปนะคะอายุระหว่าง17ปีถึง60ปีบริบูรณ์แล้วก็ก่อนที่จะมาบริจาคเลือดนะคะก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยอย่างน้อยๆเนี่ย6-8ชั่วโมงนะคะต้องเขาบอกว่าเรื่องของการนอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการพักผ่อนด้วยแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพต้องร่างกายต้องแข็งแรงสมบูรณ์นะคะและใครที่ดื่มแอลกอฮอล์บ้างนะหรือมีปาร์ตี้สังสรรค์บ้างหรือแม้กระทั่งสูบบุหรี่เองก็ตามเนี่ยขอความกรุณางดสักนิดนึงนะงดสักวันหรือว่า2วันก่อนที่เราจะมาบริจาคเลือดก็แล้วกันจ้ะแล้วก็อย่างที่มวยบอกนะครับช่วงอายุเนี่ย17-60แต่ว่าถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกอายุจะต้องไม่เกิน55นะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลสุขภาพเนี่ยพยายามให้แข็งแรงเพราะว่าควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานยาทุกประเภทโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะในช่วงใกล้ๆวันบริจาคนะก็เชิญชวนนะครับที่สำคัญก็คือคนที่เขาบริจาคเป็นรอบประจำอย่างเงี้ยอย่างของเราเป็นหมู่คณะเนี่ยมันจะมีผลในแง่ของการบริหารสต็อกเลือดของทางสภากาชาดนะครับฉะนั้นก็ใครสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ตอนนี้เลยนะครับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อหรือว่าติดตามได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการว่าจะเป็นเรื่องของชื่อสกุลลัคนาราศีหรือว่าดวงชะตาในเรื่องราวชีวิตเองก็ตามนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้
พิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามก็ต้องระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้พูดคุยกันอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่10มีนาคม2559เผื่อแป๊บเดียวจะเข้ากลางเดือนแล้วนะครับจันทรคติวันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน4แต่นักษัตรยังคงเป็นปีมะแมอยู่อีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหนื่อยหน่อยในส่วนของการทำงานครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะงานที่มีความยากลำบากหรือถ้า งานไม่ยากวันนี้จะเป็นปัญหาในเรื่องของความกดดันในเรื่องของคนฉะนั้นวันนี้เพียรพยายามให้มากหน่อยสอดคล้องกันกับในเรื่องของงานก็คือเงินทองครับหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดต้องใช้ฝีมือต้องใช้คอนเน็กชันความรักก็ต้องอดทนครับถึงจะเบื่อหน่ายหรือพบเจอแต่ปัญหาเดิมๆก็ตามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้มังกรทุกเรื่องนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้มักจะมีมุมมองหรือวิธีคิดที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านด้านดีคือความสร้างสรรค์ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือความคิดเห็นของคนหมู่มากการเงินไม่เหมาะกับการปล่อยกู้หรือการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทระวังเสียเพื่อนความรักหากมีปัญหาให้ปรึกษาผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์แต่วันนี้กลุ่มผมฝากระวังอุบัติเหตุไว้บ้างครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำอย่าเอาง่ายเข้าว่ามองไกลๆนะครับเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามถือว่าสมรูปวันนี้จะได้รับความช่วยเหลือไม่ทางตรงก็ทางอ้อมความรักสายสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงครับส่วนคนโสดวันนี้ให้พยายามแสวงหาโอกาสสีถูกชะลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะมองไกลๆนะครับเน้นการวางแผนระยะยาวสีน้ำเงินกับการทำงานครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เน้นคนที่เป็นหัวหน้าคนนะเวลามีปัญหาอะไรอย่าถอดใจง่ายๆนะครับอยากให้คำนึงถึงคนที่อยู่ในอานัตความรับผิดชอบด้วยสภาพคล่องเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธความรักไม่ค่อยมีความแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับคนโสดที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ผมไม่อยากให้คุณรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่ก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมษค่ะอย่าถอดใจสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของงานอัตราสำคัญนะครับอย่าทำตัวเรียกร้องความสนใจอย่าทำตัวสำคัญโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับการเงินการลงทุนวันนี้สำคัญที่วิธีการอย่าให้ผิดการจับจ่ายใช้สอยวันนี้ก็คิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจความรักมีระยะห่างให้กันบ้างก็ดีนะครับคนโสดจะมีคนมีตำหนิเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่พฤษภวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะใส่สีแดงให้จะได้แข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในส่วนของการทำงานวันนี้ผมอยากให้คุณให้เวลากับตัวเองมากหน่อยนะครับโดยเฉพาะการทบทวนประเมินถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่การเงินการลงทุนยังมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายนะครับนะมีโอกาสได้ใช้เงินต่อเงิน
แต่ความรักทายไม่ดีเพราะมันไม่เด่นคนมีคู่ระวังคนที่ไม่หวังดีอย่าหูเบาครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เวลามีปัญหาให้พยายามดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์ในส่วนนั้นก่อนนะครับบางครั้งการมองปัญหาจากภายนอกเนี่ยจะช่วยทำให้เราแก้ไขภาพรวมได้ดีขึ้นการเงินถ้ามีเงินเย็นวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าน่าสนใจความรักกลับด้านกับเรื่องของงานครับงานบอกมีปัญหาให้ถอยใช่ไหมแต่ความรักเนี่ยหากมีเรื่องไม่เข้าใจกับคนรักอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะครับหาโอกาสปรับความเข้าใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของชีวิตนะครับครอบครัวแข็งแรงทุกอย่างก็ดีทั้งหมดสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ในส่วนของการทำงานต้องกล้าที่จะลงทุนอย่างคนทำธุรกิจเนี่ยบางอย่างถ้าคุณรู้ไม่จริงคุณต้องกล้าที่จะจ้างมืออาชีพเข้ามาช่วยนะครับคนทำงานเองวันนี้อะไรที่ไม่รู้ก็ต้องกล้าที่จะขอความรู้สภาพคล่องโดยรวมวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเด่นในเรื่องของการเจรจาชักชวนโน้มน้าวรวมถึงการออกตัวความรักคนคิดมีคู่อย่าหวังสูงแต่คนมีคู่วันนี้นะครับอย่าทะเลาะอย่างอนกันให้เหนื่อยเปล่าเพราะถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะขอความรู้กล้าที่จะหาคนมาช่วยพึ่งพาอาศัยอุปถัมภ์ค้ำชูครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ถ้ามันได้เกิดเหตุพลิกผันจริงๆในส่วนของการทำงานเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปที่วางไว้นะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณวางแผนมาดีคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจสอดคล้องกับในเรื่องของงานครับวันนี้ในส่วนของการเงินการลงทุนทำในสิ่งที่ยากอย่ากลัวนะครับใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์คุณมีโอกาสจะได้ส่วนต่างความรักกับด้านกับทั้งสองเรื่องไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้หลายราศีชัดเจนนะครับเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในส่วนของการลงทุนผมอยากให้ลงทุนที่ตัวเองการพัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตำรับตำราการเข้าคอร์สฝึกอบรมหรือแม้กระทั่งคุยกับคนที่เขามีความรู้ประสบการณ์มากกว่าเราก็ใช่ความรักดูแลสุขภาพคนรักหน่อยคนโสดวันนี้ก่อนแสดงตัวให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้ชัวร์แต่งานทายดีครับวันนี้เน้นการทำงานเชิงรุกหลายปัจจัยค่อนข้างเอื้อให้งานสำเร็จสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะผมเน้นในเรื่องการทำงานนะครับยิ่งขวนขวายยิ่งได้ประโยชน์สีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้คุณต้องมีความเป็นมืออาชีพเต็มที่ครับกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับหรือว่ามีเรื่องราวที่ทำให้เราวิตกกังวลเนี่ยต้องปล่อยการเงินต้องรู้จักปฏิเสธครับหากมีคนหยิบยื่นสิทธิประโยชน์แต่ดูเหมือนไม่ถูกต้องความรักวันนี้อยากได้อะไรให้ขอครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองพูดง่ายๆระวังนะสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเน้นในเรื่องของการสื่อสารกับคนรอบข้างในส่วนของการทำงานนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เรามีความเคลือบแคลงสงสัยเพราะหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่าเพิ่งตีความเองนะครับการเงินการลงทุนไม่เสียเปรียบใครผมอยากจะใช้คำว่าเรียนรู้เท่าทันเด่นโดยเฉพาะการศึกษานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆความรักคนมีคู่ให้ระวังคำพูดคนคิดมีคู่อย่าช้าครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะ
สื่อสารกับคนรอบข้างต้องเกี่ยวข้องนะก็พึ่งพากันสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครับเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และก็เวลาเกิดส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ